หนุ่มกรรชัยลั่นถึงใครแทบไม่ต้องเดาดิ้นเป็นปลาไหลตัวตลกหลังจากก่อนหน้านี้ฟาดแรงแบบเดือดๆไปแล้วสำหรับหนุ่มกรรชัยพิธีกรชื่อดังที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความแบบเดือดสุดๆผ่าน Facebook หนุ่มกรรชัยระบุใจความว่าพระใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวาสังคมหน้าตัว20ชิบหายเกี่ยวกับโพสต์นี้นั้นหนุ่มกรรชัยได้แจ้งในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ระบุว่ามันไม่มีอะไรเลยโพสต์ไปลอยๆไม่ได้ไปเจาะจงว่าเป็นใครเรื่องอะไรเพราะผมได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้มีหลักฐานชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมจึงโพสต์ลอยๆไว้มีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวรู้กันโพสต์นั้นไม่ได้ต้องการจะอะไรยังไงแค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งซึ่งเหมือนถูกชักจูงในยามที่เขาเองรู้สึกกำลังท้อแท้หรือเจอปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนน้องขับรถไปรถเสียสูญแล้วไปเจอคนสองคนที่เขาอยู่ด้วยกันบอกว่าเป็นช่างผมซ่อมได้ถึงเวลาแล้วก็ไม่ใช่ช่างหรอกเป็นอะไรไม่รู้แต่ไปซ่อมให้เขากลายเป็นว่าพอน้องขับรถไปก็ไปกันใหญ่รถชนบาดเจ็บสาหัสแต่ไอ้สองคนนั้นลอยตัวอะไรอย่างนั้นไว้วันหลังจะเล่านิทานให้ฟังเรื่องนี้สนุกหลักฐานในมือมันสั่นหลุดมาเมื่อไหร่นะอย่าคิดว่าไม่มีนะถ้าไม่มีหลักฐานไม่กล้าโพสต์ล่าสุดเรียกได้ว่าไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกระบุว่าดิ้นเป็นปลาไหลถูกทุบเลยนะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องอะไรเลยนะตัวเองโอ้ยเนาะมีเรื่องให้ขำแต่เช้ากำลังเครียดเรื่องงานพอดีขำเลยขอบคุณมากครับตัวตลกขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ